ก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมนะครับก้าวเกมเมอร์กับเกมแกรนด์เทฟออโต้ออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้ผมจะพาไปทัวร์อพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์3หลังที่ได้อยู่กันไปอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับราคา 500,000 นะครับราคา 500,000 เท่านั้นเรามาดูที่กลาดกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแต่ผมทำชาเลนจ์10ล้านคืออันไหนเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะที่สแตทนะครับแล้วก็ไปที่อวอร์ดนะแล้วก็ไปที่ไฮส์นะครับสิ่งที่ได้ก็คือนี่ครับ Criminal Mastermind ครับผมจะทำอันนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีทีมทั้งหมดครบ4คนนะครับแล้วก็ต้องเล่นทีมเดิมตลอดตั้งแต่ไฮส์ที่1กันไฮส์ที่5นะครับ Complete All 5ไฮส์Info on hard difficulty ก็คือต้องระดับ hard เท่านั้นนะครับระดับ hard เท่านั้นแล้วก็เล่นทีมเดิมนะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะห้ามตายใช่ห้ามตายเลยแม้แต่คนเดียวเนี่ย with losing single life เนี่ยห้ามตายแม้แต่คนเดียวห้ามตายแม้แต่ครั้งเดียวว่าง่ายๆแหละคือต้องเล่นตลอดอ่ะตอนแรกนะครับใครจะทำ10ล้านนะครับก็ต้องทำใจกันก่อนหรือต้องเล่นหลายรอบก่อนนะครับเราก็จะได้10ล้านมา Chemical Mastermind นะผมได้ไปแล้ว10ล้านตอนนี้ใช้หมดไปแล้วนะครับแล้วผมจะบอกว่าใช้ทำอะไรบ้างไอ้10ล้านนั่นน่ะแป๊บเดียวก็หมดแล้วเชื่อไหมว่า10ล้านใช้แค่ยังไม่ถึงวินาทีก็หมดแล้วเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับนี่เลยปั๊บเข้ามาที่นี่Where stock นะครับ Where stock อาวุธสงครามนะครับสิ่งที่ต้องเอาไปก็คือ1 Insurgent pick up นะครับ Insurgent ติดปืนข้างบนนะนี่ล้าน 350,000 นะครับ Insurgent pick up นะแล้วก็มีนี่เครื่องบิน Hydra คือเป็นเครื่องบินลบแบบ สามารถขึ้นได้เลยโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเงยหน้าขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนปรับเป็นระบบiPhone ได้นะครับขับได้1คนเท่านั้นแล้วก็มีอันนี้ครับ Valkyrie ครับ Valkyrie ก็คือเครื่องบินที่คุณอาจจะเห็นในเทรลเลอร์นะครับของ GTA Online Heist นะครับที่ต้องขึ้นเครื่องบินแล้วเอามินิกันไปยิงนะครับนี่แหละครับอันนี้เลยนะครับต้องมีทั้งหมด4คนนี่จะคุมปืนได้ทั้งหมด3คนนะครับอีกคนนึงเป็นคนขับแล้วก็มีนี่นะครับเทคนิคอลนี่ก็เป็นรถในไฮส์3นะครับคืออย่างที่เห็นในรูปบางรูปนะครับก็จะเป็นรถที่เอาไว้ยิงศัตรูแต่ว่าอันนี้มันอันนี้ไปหน่อยนะครับมันยังไงอ่ะมันไม่กันกระสุนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นรถอันนี้เฉยๆสำหรับไว้ยิงเฉยๆอ่ะต่อไปก็เป็นอะไรอันนี้2,800,00050,000อันนี้950,000นะครับแล้วก็อันนี้นะครับซาเวดเป็นเครื่องบินคล้ายๆวัสดเฮลิคอปเตอร์นะครับคือสามารถยิงมิสไซล์รัวๆได้เลยทีเดียวโดยไม่ต้องรีโหลดนะครับมันก็คือยิงได้เรื่อยๆยิงได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันเปราะบางไปนิดนึงคือพอเวลาไปเกี่ยวอะไรนิดนึงแล้วมันจะเสียการทรงตัวแล้วมันจะล่วงทันทีนะครับเพราะว่าลำมันใหญ่ด้วยเอาล่ะต่อไปที่ซื้ออีกคันนึงก็คือน่าจะหมดแล้วมั้งอันนี้ซื้อไปแล้วอ่ะซื้อนี้ก็ซื้อไปแล้วไรโน่ทังล้านห้าวัสดุเฮลิคอปเตอร์ล้านเจ็ดนี่ซื้อไปแล้วนะครับอันนี้เท่าไหร่เนี่ย2,800,000กับ950,000ก็รอไปเกือบ3,000,000กว่านี่ก็6,000,000แล้วนี่อีกเนอะประมาณเท่าไหร่อ่ะเกือบ10,000,000อ่ะแล้วก็มีเครื่องบินที่ผมจะซื้ออะไรนี่มีเครื่องบินที่ผมซื้ออีกก็มีลำนี้นี่ Sweep นะครับซื้อแบบรุ่นแบบ Flying Bravo นะครับสามารถลงบนน้ำได้นะครับเท่เลยนะโอเคอันนี้10ล้านก็หายไปแล้วเหลือแค่ 20,000 นะครับเอาไปแต่งรถแต่งนู่นแต่งนี่หมดนะครับก็ใช้กันหมดแป๊บเดียวแค่นั้นน่ะมันใช้ได้ไม่นานหรอกครับตังค์หาใหม่ได้ไม่มีปัญหาไปเราออกไปที่กลาดกันดีกว่าไปดูรถกันดีกว่าว่าผมมีอะไรบ้างนะครับ
รถแพงๆผมไม่มีนะผมชอบแค่บางคันแค่นั้นผมไม่ชอบรถแบบว่าอะไรที่มันหรูแพงๆบางคันผมก็ไม่ซื้อนะครับในอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเซนโตโน่อย่างเงี้ยแรงสวยโอเคซื้อนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เซนโตโน่นี่ครับเซนโตโน่เนี่ยครับแล้วนี่แล้วดูมาลองฟังเสียงดูครับมันไงนี่นะครับนี่คือเซนโตโน่นะครับแต่งเรียบร้อยหมดแล้วใส่เทอร์โบนะครับใส่สีใส่อะไรให้เรียบร้อยนี่ใส่โลโก้ด้วยครับ Thailand Chopper 90ครับทีมเก่าเอาละครับต่อไปคันต่อไปดีกว่าคันต่อไปก็เจสเตอร์นะครับเจสเตอร์นี่ตัวนี้เลยนินกาเจสเตอร์นะครับเหมือนกับบับเบิ้ลบีในเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับคล้ายๆคันสีเหลืองถ้าคันสีเหลืองนี่เหมือนเลยนะครับเรามาดูกันรอบๆนะครับรอบๆดูกันรอบๆสักทีนึงนะครับปั๊บดูกันรอบๆกันไปเลยนี่เป็นไงนะครับดูกันรอบๆเป็นไงสวยไหมแจ่มเลยทีเดียวถึงกราฟิกจะสู้ PC ไม่ได้ก็เถอะแต่ว่าคอนโซลนี่เจ๋งสุดแล้วเอาละคันต่อไปคันนี้ฟรีนะครับคันนี้ฟรีเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันฟรีจริงหรือเปล่านะครับคันนี้มันจะฟรีนะครับเดี๋ยวดูไอที่ทราเวลทรานสปอร์ตไอที่นี่นะครับแซนเดสเซาเทิร์นแซนเดสนะครับนี่อย่างที่บอกว่าคุรามะต้องทำไฮหนึ่งก่อนไฮหนึ่งต้องเริ่มตั้งแต่เลเวลเท่าไหร่อ่ะ14-15มั้งจำไม่ผิดนะครับนี่แล้วก็มีอันนี้สงสัยก็จะไม่ได้กันหรอกครับเพราะว่าอันนี้ต้องเป็นเจนเก่าเท่านั้นถึงจะได้นะคันนี้เอาล่ะเดี๋ยวเขาให้ดูอยู่ไหนว่ารถฟรีอยู่ไหนว่าเฮ้ยนึกว่าอยู่ในนั้นวะหรือว่าอยู่ในไม่ได้อยู่ในนี้นี่หว่าอยู่ในนี้มีเจเนอรี่ทานสปอร์ตนี่Generally Motorsport นะครับเราลงมาดูนี่ไง L Guy RH8 นะครับ L Guy นี่ฟรีนะครับฟรีแต่ว่าค่าแต่งมันก็แพงหน่อยนะ ค่าแต่งมันก็แพงหน่อยโอเคคันนี้ก็จะมาเปิดให้ดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนี่นะครับนี่เป็นไงอันนี้คล้ายๆ Skyline นะครับ Skyline รอแล้วทีเดียวคันนี้ครับแต่งมาเท่แต่ยังแต่งไม่ครบนะคันนี้แต่งไว้สวยๆเฉยๆนี่นะครับนี่เป็นไงนะครับโอเคคันต่อไปเลยดีกว่าคันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เลยคันสีแดงนี่คันสีแดงนี่เพิ่งซื้อมาใหม่เลยไม่รู้ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวดูก่อนดิ Full Lodge GT นะครับ Lamborghini นะครับ Ford GT คล้ายๆกับน่าจะเป็น Ford นะครับของ Fordนี่นะครับนี่เป็นไงอย่างเท่เลยทีเดียวดูกันไปเรื่อยๆครับหมุนนะครับหมุน ที่ตัวละครมันเขย่าหัวเพราะมันฟังเพลงอยู่นะครับแต่ผมปิดเพลงไว้เพราะว่าอันตรายเมื่อเปิดเพลงไว้แล้วมันจะตอนลิขสิทธิ์ง่ายๆครับเพราะว่าลิขสิทธิ์มันเยอะหน่อยเกไอในเพลงทุกเพลงอ่ะในเนี้ยมันมีลิขสิทธิ์กันหมดนะครับต่อไปก็นี่เลยรถคันที่ต้องใช้ในภารกิจสำคัญเลยคือนี้ชลินคุรามะอาร์เมอร์นะครับนี่นะครับมาดูกันนี่เป็นไงผมติดกระจกดำปีเลยเอาไว้ใช้ในภารกิจโดยเฉพาะเลยนี่เป็นไงรอเลยทีเดียวติดนี่โลโก้ที HCP ด้วยไงโอเคอันนี้ก็เสร็จไปละต่อไปก็คันนี้นี่แพนโต้ครับผมมาจาก DLC I Don't Hipster คือฉันไม่ใช่เด็กแนวนะครับนี่อันนี้เลยเท่มันเป็นรถแบบ Eco Car นะครับแต่สวยมากเลยแรงด้วยนี่เป็นไงนะครับรอเลยทีเดียวครับเอาแล้วนี่รอเลยนี่ปลื้ดนี่นะครับโอเค
เอาละต่อไปก็รถคันนี้คล้ายๆอะไรอ่ะรู้สึกว่าจะเห็นในภาคไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะถ้าใครรู้ก็คงจะดีอ่ะผมไม่ค่อยได้เล่นภาคอื่นไงภาค4เล่นนิดเดียวเองชื่ออะไรอ่ะฟิลเซอร์นี่อีกคันนึงดูครับนี่เป็นไงยังรอเลยทีเดียวนี่เป็นไงล่ะครับสแตนเดทด้วยเป็นไงเอาล่ะครับโอเค อันนี้ก็จบไปแล้วคันนี้คือ Vortic นะครับ Vortic เป็นรถไฟฟ้านะครับสตาร์ทเครื่องยังเงียบมากอ้าวกดผิด sorry กดผิดในออกมาข้างนอกอีกเข้าไปข้างในก่อนนี่นะครับมันก็จะเป็นเสียงมันจะไม่ค่อยมีเสียงครับเพราะมันคล้ายๆรถไฟฟ้าแต่ว่ามันมีความแรงมากแรงมากๆเลยครับอันนี้มันอะไรที่แบบสุดยอดนี่เขาเอาไปทำไมวะนี่ให้ดูรอบๆคันว่าสวยแค่ไหนนี่เป็นไงปิดเพลงไว้ก่อนนี่นะครับก็จะให้ดูนี่ประมาณนี้คันนี้มันเงียบหน่อยเพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าติดทะโบเอาละคันนี้ก็จบครับโอเคต่อไปคันนี้ก็คงจะเคยเห็นกันแล้วใน One Man Show นะครับชื่อพี่นัมบรานะครับนี่แต่งให้มันดูหรูครับโลโก้ก็เท่ครับผมเนี่ยนะครับไม่ต้องเปิดไฟครับอันนี้ชิลๆดูรอบๆคันไปก่อนปั๊บแต่ว่ามันเหมือนรุ่นอะไรมันจำไม่ได้เหมือนกันว่ะเท่ดีคันนี้ชอบเลยแต่งสวยดีเอาละอันนี้ก็จบละต่อไปก็คันนี้เหมือนรถเกมบอลครับชื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวดูดิDeal Brushy JB700 นะครับคล้ายๆรถเกมบอร์ดนะครับที่ในออฟไลน์จะเห็นกันอยู่ที่มันยิงได้นะครับก็สวยยอดสุดยอดเหมือนกันอันนี้ยังแต่งไม่ครบนะครับตังหมดก่อนเหลืออยู่ 20,000 แต่งไม่พอเดี๋ยวต้องไปหาตังใหม่นะครับโอเคนี่นะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เอาละขับไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวต้องขับไปคอนโดที่2นะครับบาวตี้โเปิดบัตรสั้นให้ดูนะครับรอกันเลยทีเดียวรอกันเลยขับไปคอนโดหลังที่2นะครับโอ้ยแรงเกินถ้ามาอยู่ในออนไลน์มันจะยิงไม่ได้นะครับรถพวกนี้จะยิงไม่ได้นะครับในออฟไลน์มันจะยิงได้แค่ในภารกิจเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในนี้กันเลยดีกว่าว่ามีรถอะไรบ้างนี่นะครับโอเคเข้าไปเลยนี่คืออพาร์ตเมนต์หลังที่2นะครับอพาร์ตเมนต์หลังนี้มีแต่มอเตอร์ไซค์นะครับมีแต่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นนี่มีแต่มอเตอร์ไซค์นะครับคันนี้ก่อนเลยคันแรกนี่จำได้ว่าเราจัดไปแล้วนี่หว่าอ่ะไม่เป็นไรคันนี้นะครับ LCC Hexer นะครับนี่เป็นมอเตอร์ไซค์แนวช็อปเปอร์นะครับช็อปเปอร์นี่อย่างเท่ครับผมนี่อย่างเท่เลยทีเดียวเอาละโอเคขั้นต่อไป
นี่เป็นของซูซูกินะครับแต่มันเขียนเป็นชิดชิสุนะครับชิดชิสุชิสุฮาชุกุนะครับหรือมันอาจจะเป็นฮายากุสะแล้วสักอย่างซูซูกิฮายากุสะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าแต่งมาก็สวยเลยแหละคันนี้รถใหญ่ดีด้วยท่อบุ้มๆเลยนะครับนี่โทเท่โทเท่เท่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวอพาร์ตเมนต์นี้ก็จะอัดแต่ว่าเป็นนั่นอพาร์ตเมนต์ตัวนี้ 200,000 กว่าๆนะครับไม่แพงเท่าไหร่คันต่อไปครับดินก้าดับเบิลทีนะครับดินก้านี่ก็น่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกับคุรามะหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะครับนี่นี่คือคันที่3นะครับ Double T นะครับผมโอเคคันต่อไปนี่อันนี้นะครับมอเตอร์ไซค์ติดบูทได้เดี๋ยวค่อยเอาอันนี้ไปอพาร์ตเมนต์ที่3แล้วกันเอานะครับนี่นี่ตัวนี้จะได้ตอนจบไฮสุดท้ายแล้วนะครับนี่คือไฮนี่คือตัวที่ได้จากไฮสุดท้ายเท่านั้นเอาไปแต่งก็จะเท่ขนาดนี้แถมมีบูธให้ต่างหากบูธก็ใช้ไม่มีวันหมดนะครับบูธหมดก็เติมได้โดยการชะลอรถนะครับนี่โอเคต่อไปก็คือ Enduro นะครับ Enduro เป็นมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับสามารถยกล้อได้ยาวๆมากเลยแต่ต้องแต่งก่อนนะถ้าไม่แต่งมันจะยกล้อยาวๆไม่ได้นะครับคันนี้เอาไว้สำหรับจะไว้ทำคลิปมาคาเมนไรเดอร์ซะหน่อยนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำเลยไม่มีเวลานะครับโอเคอันนี้ก็จบไปแล้วต่อไปก็มาคันนี้นี่คันนี้เอาไปขโมยเอาก็ได้เนี่ยหรือจะซื้อเอาก็ได้ไม่แพงเท่าไหร่นะครับคันนี้คือ Sanchez นะครับ Sanchez นะครับคือมอเตอร์ไซค์วิบากนั่นแหละนะครับก็นี่แหละความเร็วการคงตัวการทรงตัวอะไรก็เยี่ยมนะคันนี้นะครับโอเคส่วนอันนี้ก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์4ล้อนะครับมอเตอร์ไซค์4ล้อ นี่เป็นนากาสกิฮอตโรดเบรเซอร์นะครับนี่เป็นมอเตอร์ไซค์4ล้อเท่มากๆครับดูเป็นไง8สูบได้มั้งเนี่ย8สูบปิทาโมด้วย อย่างเท่เลยทีเดียวนี่นะครับแล้วก็มีท่อข้างหลังนี่เป็นไงเท่เลยนี่ครับต่อไปก็เป็นนี่นะครับมอเตอร์ไซค์นี่ชอบที่สุดเลยก็คือคันนี้ครับสวยเลยคันนี้ชอบเชียวนะครับ Innovation นะครับ LTC Innovation นะเหมือนรถทันสมัยมากนี่นะครับนี่นะครับนี่เป็นไงโคตรเท่นี่โซ่เบลเพิ่มเลยเป็นไงเหมือนแนวรถพวกนั้นนะครับที่เขาแต่งกันแล้วเอาละต่อไปเราไปดูอพาร์ตเมนต์ต่อไปกันดีกว่านะครับเอาเล็กโทรไปแล้วกันนะจะได้ไวๆหน่อยเอาละไปนี่นะครับเล็กโทรไปเราจะติดบูธไปเลยง่ายดีนี่นะครับจะไปอพาร์ตเมนต์ต่อไปตรงนู้นนี่นะครับการติดบูธก็ไม่ยากครับนี่ติดบูธครับพอเวลาบูทหมดก็ปล่อยคันเร่งครับนะครับมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเบรกก็ยิ่งเร็วขึ้นนะครับโอเคบ้านหลังสุดท้ายนะครับบ้านหลังสุดท้ายจะมีรถน้อยหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ซื้อรถไว้เยอะไงครับซื้อรถไปเก็บรถสปอร์ตเอาไปเก็บไว้หลังแรกหมดแล้วนะครับบ้านหลังสุดท้ายละหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายของผมก็มีหลายมากนะครับต้องจอดรถข้างหน้านี้ไม่เอารถเข้าไปเดี๋ยวมันจะสลับรถกันเอาละเข้าไปได้เลยนี่นะครับเข้าไปแล้วนี่นะครับของผมก็จะมีอยู่แค่นี้นี่มีคันนี้นะครับคันนี้คล้ายๆกับโดเมนิกทอเรตโตนะครับนี่นะครับพอเวลานั่งรถเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะเปิดไฟนะครับเดี๋ยวดูไปดูก่อนครั้งนึงปั๊บนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูดีๆนะครับตรงนี้ตรงข้างหน้ามันนะครับตรงข้างหน้ามันเดี๋ยวให้ดู
ว่ามันเท่ขนาดไหนแต่พอเวลานั่งเสร็จปุ๊บดูที่ไฟนะครับมันยังไม่เปิดหรอกเพราะว่ายังไม่ออกเดี๋ยวรอขับออกไปกันนี่นะครับนี่คือรถอิมพอนเท่นะครับดอกนะครับเป็นรถเท่ๆเลยอ่ะอเมริกันมอสโซนะครับนี่เป็นไงอย่างหล่อเลยทีเดียวนะครับอันนี้แต่งเอาไว้นะครับต่อไปคันต่อไปแล้วกันคันต่อไปก็คือคันนี้คือว่าผิดโดมิเนเตอร์นะครับนี่รอเลยคันนี้คล้ายๆกับฟอร์ดครับคล้ายๆกับฟอร์ดมัสแตงเท่เลยคันนี้อันนี้ให้ดูรอบๆนะให้ดูรอบๆนะครับนี่เลยครับผมเท่เลยทีเดียวนี่เป็นไงล่ะครับนี่แหละครับยังรอเลยทีเดียวคันนี้เอาละต่อไปเรามาดูรถคันใหญ่กันดีกว่ารุ่นเดอะนะครับ Insurgent นะครับเราต้องผ่านไฮที่รู้สึกจะเป็นไฮที่2นะครับไฮที่2กับไฮที่3ครับมันต้องไปเอา Insurgent มานะครับเพื่อเอาไว้คุ้มกันนะครับเพราะว่าใน Pacific Standard คือไฮสุดท้ายจะต้องใช้คันนี้เป็นตัวป้องกันนะครับนี่คันนี้เป็นไงเท่เลยแต่งแดงดำนะครับรอเลยทีเดียวคันนี้นะครับโหโคตรเท่แต่ว่าอันนี้อึดนะครับคือโดนลูกระเบิดไม่เป็นไรครับ10ครั้งระเบิด10ครั้งจะไม่เป็นไรเลยครับคันนี้แต่ว่าเสียอย่างเดียวคือกระจกไม่กันกระสุนนะครับไม่เหมือนคุณละมะกระจกกันกระสุนรถนี้กันระเบิดอย่างเดียวนะครับไปเลยครับผมตื๊ดเอาละครับตอนนี้นี่แล้วก็ Insurgent นะครับต่อไปก็รถคล้ายๆอเมริกันมัสโซนะครับนี่คันนี้นี่อันนี้หล่อเลยทีเดียวชื่ออะไรวะ Bravado Granted นี่นะครับอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะคล้ายกับ Bubble B ครับ Bubble B ถ้าใส่สีเหลืองไปได้ก็เท่เลยอันนี้ผมชอบสีดำแดงครับนี่เป็นไงหล่อเลยนี่เป็นไงล่ะครับสวยงามครับผมเอาละครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะสุดท้ายละเดี๋ยวผมจะเอารถคันนี้ออกมาให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงไฟหน้ามันน่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะแล้วก็จะขอจบคลิปนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวนะครับพาเที่ยวรอบๆเมืองรอบๆชานเมืองนะครับเอาถนนรอบแมพพอวิ่งคันเอาคันนี้วิ่งไปนะครับค่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆโอเคเรามาขับมันเลยดีกว่าปั๊บไปกันเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันแตกต่างไงนี่เป็นไงครับเปิดไฟได้ด้วยอย่างที่นะฮอยเราไว้เราปิดไฟนะเวลาเปิดไฟปุ๊บนี่เป็นไงล่ะครับเวลาเปิดไฟพอเราเปิดไฟก็ปิดไฟเปิดไฟมันจะเปิดถ้าปิดไฟมันจะปิดนะครับนี่เป็นไงแล้วครับโคตรเท่เลยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในว่ามันเป็นยังไงนะครับเท่เลยอ่ะนี่นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอจบจากเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้งวดหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์นะครับทัวร์รอบแมปนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับรถไอ้พวกที่บอกอ่ะมีไฮด้าอะไรเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันเรียกยังไงแล้วก็
เอามาให้โชว์กันดูว่ามันใช้งานเนาะต้องมีอะไรกันบ้างนะครับมันมีอะไรสำหรับไอ้พวกไฮด้าพวกอะไรมันแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไว้คลิปที่คลิปหน้าของหน้าอีกทีนึงแล้วกันนะเอาคลิปหน้าเป็นเน้นก่อนเป็นพาไปทัวร์รอบแมปก่อนนะครับโอเคนะครับก็ขอจบคลิปตรงนี้นะครับสวัสดีครับ